สวัสดีนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่รับชมอยู่ทาง YouTube ในตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆชาวไร่อ้อยหรือว่าชาวรักเกษตรทุกคนนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ปลูกอ้อยคะน้ำนะครับจะพาท่านผู้ชมมางงๆกับผมกันนะฮะวันนี้เพราะตอนนี้ผมเองเนี่ยดูอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับผมก็ยังงงนะครับนั่นก็คือวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาชมอ้อยนะครับคะน้ำสองสายพันธุ์นะครับนี่สองสายพันธุ์นะฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสองสายพันธุ์นั่นก็คือพันธุ์สุพรรณบุรี50และก็พันเหลืองมาเลย์ครับนี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนครับดูออกไหมครับดูแบบนี้ดูออกไหมฮะนี่ใส่ในท้ายรถนะครับตอนนี้ผมเองนะครับตั้งอยู่แบบนี้ถ้าผมไม่ใช่เป็นคนปลูกเองนะครับไม่ใช่เป็นคนตัดมาเองนะฮะก็คือจะงงมากเลยนะครับว่าไหนสุพรรณไหนเหลืองมาเลย์นะครับนี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ความยาวก็ประมาณ4เมตรนะครับประมาณ4เมตรนี่ผลกระบะมาผมงงเหมือนกันนะครับก็เลยทำอะไรเขาเรียกว่าทำเอกลักษณ์ไว้นะครับนี่ฮะฝั่งนี้ตัดปลายออกแล้วนะครับตัดปลายออกเพื่อให้จำกันได้ส่วนฝั่งนี้ไม่ได้ตัดออกทีนะครับเพื่อนๆดูกันนะครับนี่คือนะครับด้านนี้ขวามือนี้นะครับนี่ด้านนี้ตัดมา1กอนะครับนี่คือสุพรรณบุรี50ครับนี่ตัดเพื่อที่จะเอามาคั้นน้ำนะครับนี่คือสุพรรณบุรี50ส่วนฝั่งซ้ายนี้ครับเป็นอ้อยเหลืองมาเลย์นะครับนี่เหลืองมาเลย์ยาวเฟื่อยเลยนะครับบังเอิญว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็ได้ท่อนพันธุ์มาจากมาเลย์คือให้เพื่อนได้เอามาจากมาเลย์นะครับก็เอามาฝาก1ลำนะครับแล้วก็ผมก็เอามาทำพันธุ์เพราะติดแค่2กอนะครับปลูกได้แค่2กอวันนี้ก็ตัดมา1กอนะครับ1กอนี้อ้อยเหลืองมาเลย์1กอนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ลำนะครับในกอตัดมา1กอ15ลำครับส่วนนี้เหลืองอันนี้สุพรรณบุรี50ก็ตัดมา1กอเหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ลำนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆดูแบบนี้ก็คงจะงงเหมือนกับผมอะครับระหว่างเหลืองมาเลย์กับสุพรรณบุรี50ผมก็พิจารณาดูตอนนี้มันไม่รู้ว่าจะแตกต่างกันตรงไหนนะครับดูไม่ออกเลยมันคล้ายกันมากเลยนะครับคล้ายกันมากช่วงปลายนี่ช่วงปลายก็เหมือนกันนะครับนี่สีก็คล้ายกันเลยนะครับนี่ดูช่วงปลายของสุพรรณนะครับและนี่มาช่วงปลายของเหลืองมาเลย์ครับที่โดนแดดมันก็ออกสีม่วงเหมือนกันเลยครับคล้ายกันมากเลยนะครับเนี่ยผมดูไม่ออกแต่ทีนี้ที่ผมมาพิจารณาความแตกต่างรู้สึกว่าที่จะแตกต่างกันหน่อยที่พอมองออกนะครับที่มองออกรู้สึกว่าจะเป็นที่ตาเขานะครับนี่ตาที่ตาของอ้อยรู้สึกว่าของเหลืองมาเลย์มันจะใหญ่กว่าจะออกในแนวโบ๋ๆกว่านะครับโบ๋ๆกว่ารู้สึกว่าจะตาโตกว่าหรือว่ายังไงเนี่ยครับที่ผมดูนะครับแต่ทีนี้ถ้าของสุพรรณรู้สึกว่ามันจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับนะครับจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งทีนี้
ทองเหลืองมาเลย์เนี่ยผมดูเกือบทุกต้นนะครับรู้สึกว่าตาเขาจะโบตาโตนะครับตาโตหน่อยๆนะครับหลายๆต้นเนี่ยผมสังเกตดูว่าตาเขาจะโตกว่าสุพรรณนิดหน่อยนะครับส่วนสีรูปร่างรูปทรงอะไรต่างๆนะครับก็คล้ายกันมากนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยคล้ายกันมากเลยแยกกันไม่ออกเลยครับไม่รู้จะเป็นสายพันธุ์เดียวมาที่เดียวอะไรกันยังไงหรือเปล่าแต่ว่านี่ชุดนี้ก็คือเอามาจากมาเลย์เลยนะครับแล้วก็มาปลูกไว้แล้วก็วันนี้ก็ตัดนะครับเพื่อที่จะคั้นน้ำดูนะครับว่าน้ำของเขาจะออกมายังไงสียังไงนะครับรสชาติยังไงเนี่ยผมก็จะคั้นออกมาดูนะครับแล้วเพื่อนๆดูนะครับนี่เหลืองมาเลย์นะครับนี่มีต้นอ่อนอยู่2ต้นนะครับที่ว่าผมตัดมาเพราะว่าผมตัดยกคอเลยตัดหมดทั้งคอเลยแล้วดูต้นอ่อนนะครับต้นอ่อนเขานี่ก็มันก็เหมือนสุพรรณมากเลยนะครับนี่นะครับนี่ผมจะเอาไปขยายพันธุ์กันต่อนะครับเตรียมที่ปลูกไว้หน่อยส่วนนี้นะครับคือท่อนโคนนี้นะครับเนี่ยผมก็จะคั้นน้ำเดี๋ยวถ้าคั้นเสร็จอะไรยังไงรสชาติยังไงก็จะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนช่วงปลายช่วงอ่อนนี้นะครับนี่ที่มีตาสวยๆนี่ผมก็เอาไปขยายพันธุ์ปลูกกันนะครับถ้ารสชาติน้ำอร่อยนะครับน้ำสวยน้ำอร่อยนี่ผมก็จะเอาส่วนนี้แหละครับไปขยายพันธุ์ไปปลูกกันต่อนะครับเป็นนะครับสำหรับพันธุ์เหลืองมาเลย์นะครับเพราะผมยืนพิจารณาอยู่2พันธุ์นี้ผมงงเลยครับสีเหมือนกันมากเลยนะครับเหมือนกันมากรูปร่างคล้ายกันมากแล้วก็ลำต้นก็พอๆกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่ามาเลย์เหลืองมาเลย์จะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับแค่นั้นเองแต่อาจจะเป็นที่ดินที่ปุ๋ยอันนี้ก็ไม่แน่นะครับครับนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวตาผลออกมายังไงสีน้ำรสชาติเป็นยังไงของเหลืองมาเลย์นะครับก็เดี๋ยวก็ค่อยรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้าปลูกขยายพันธุ์ได้เนี่ยผมก็จะขยายพันธุ์เลยนะครับถ้ารสชาติเขาดีน้ำสวยนะครับเอาละครับเพื่อนๆครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ